ท่านประธานสภาที่เคารพกร,ระผมรัฐคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต6อำเภอกันทรวิชัยอำเภอชิงยืนและอำเภอชื่นชมจากพรรคเพื่อไทยขออนุญาตนะครับร่วมอภิปรายยติปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำผมขอสไลด์ด้วยนะครับแต่ผมขอใช้คำว่าราคาผันผวนนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าจากข้อมูล ราคาสินค้าเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาปี2565ที่ผ่านมามีทั้งสินค้าที่ราคาตกและสินค้าที่ราคาขึ้นสินค้าที่ราคาตกก็จะเป็นในหมวดของยาพารายางพาราสินค้าปศุสัตว์สุกรโคไก่นะครับกุ้งส่วนสินค้าที่ราคาขึ้นก็จะเป็นสินค้าจำพวกพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสับปะรด ถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสําคัญดูประหนึ่งว่าจะดีนะครับโดยเฉพาะข้าวนั้นที่มีราคาสูงขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไปตามหลักกลไกเศรษฐศาสตร์ง่ายๆครับเพราะอะไรครับก็เพราะผลผลิตมันน้อยลงสืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งหรือว่าปัญหาเอลนิโยทําให้ผลผลิตน้อยนะครับราคาจึงดีดสูงขึ้นดูเหมือนว่าชาวนาควรจะดีใจแต่ในความเป็นจริงแล้วครับผมลงพื้นที่ชาวนาหลายท่านบ่นกับผมมา ผู้แทนดีดีใจนะครับราคาสูงขึ้นแต่ไม่มีผลผลิตหรือไม่มีข้าวจะขายนะครับนี่คือปัญหาสําคัญขอสไลด์ถัดไปครับในส่วนของนะครับสาเหตุที่ทําให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นผันผวนนะครับมีอยู่4-5ปัจจัยที่ผมขออนุญาตยกมาเสนอนะครับต่อสภาสาเหตุแรกซึ่งเป็นสาเหตุหลักนะครับนั่นก็คือปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอนสืบเนื่องมาจากระบบชนประธาน ระบบบริหารจัดการน้ําที่ยังไม่เพียงพอไม่มีคุณภาพและก็สภาพอากาศหรือว่าภัยพิบัตินะครับโดยเฉพาะเอลนินโยที่ทั่วโลกและประเทศไทยกําลังประสบปัญหาอยู่ซึ่งรัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องเตรียมแผนเพื่อแก้ไขแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดในพืชและสัตว์นะครับประเด็นที่2ก็คือปริมาณสินค้าที่ไม่สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดสินค้านะครับผลิตออกมาล้นเกินตลาดราคาก็ตกสินค้าขาด ราคาก็สูงเป็นธรรมดาครับตามเศรษฐศาสตร์ประเด็นที่3ก็คือตลาดที่รองรับนั้นไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศและก็ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งจะต้องมีการเจรจาเพื่อเพิ่มตลาดเพิ่มช่องทางในการค้าขายและก็คุณภาพของสินค้าครับที่มีผลต่อราคาของสินค้าทางการเกษตรไลด์ถัดไปครับในส่วนข้อเสนอนะครับที่ผมอยากจะเสนอต่อภาครัฐและเกษตรกร ก็มีหัวใจหลักๆอยู่3ประเด็นก็คือ 1. คือลดต้นทุน 2. ใช้ตลาดนำ 3. า3ใช้นวัตกรรมเสริมขอสไลด์ถัดไปครับในส่วนประเด็นแรกก็คือการลดต้นทุนนะครับผมขอเสนอภาครัฐนะครับให้ช่วยเร่งเพิ่มพื้นที่ชางชนประทานให้กเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำนะครับใช้หัวใจอยู่สองหลักก็คือน้ำต้องมีที่อยู่และน้ำต้องมีที่ไปน้ำต้องมีที่อยู่หมายความว่า ต้องมีการสร้างแหล่งเก็บน้ําผิวดินนะครับเพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้ยามแล้งแล้วก็ใช้ในการเกษตรแล้วก็ดึงน้ำนะครับใต้ดินหรือน้ําบาดาลน,นั้นมาใช้นะครับในข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกนะ็มีการตรวจสอบทราบว่าน้ําใต้ดินของประเทศไทยนั้นมีอยู่ปริมาณ4 5 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรต่อปีที่สามารถนํามาใช้ได้แต่ในปัจจุบันครับเราสามารถมีศักยภาพนาน้ําเหล่านั้นขึ้นมาใช้ได้เพียง 15,000ล้านลูกบาลเมตรต่อปีนั่นหมายหมายความว่าเราใช้ได้เพียงแค่30%นะครับทำอย่างไรที่เหลืออีก70%ภาครัฐจะสามารถดึงขึ้นมาใช้แล้วก็ให้พี่น้องเกษตร,รกรได้ประโยชน์จากแหล่งน้ําส่วนหัวใจที่2นั้นก็คือน้ําต้องมีที่ไปนะครับต้องมีการเพิ่มคลองเพิ่มทางน้ําเป็นเส้นเลือดฝอยเข้าถึงไรนาเข้าถึงพื้นที่ทางการเกษตร,รของพี่น้องประชาชนและถ้าเป็นไปได้ครับเรามีหนึ่บล1ผลิตภัณฑ์ เราจะมี1นึ่ตำบลหนึระบบชนประทานได้หรือไม่นาน้ำนะครับมาใช้พัฒนาในตําบลของตัวเองแล้วก็ปัจจัยนะครับสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการควบคุมต้นทุนการผลิตในด้านราคาปุย๋ยแล้วก็ยาป้องกันแมลงศัตรูพืชขอสลด์ถัดไปครับในประเด็นที่2นะครับหัวใจที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือการใช้ตลาดนํารัฐต้องสํารวจความต้องการของตลาดนะครับต้องการสินค้าข้าวเท่าไหร่อ้อยเท่าไหร ต้องการหมูต้องการวัวเท่าไร่แล้วส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับทำการตลาดตามนั้นให้สัมพันธ์กับตลาดที่รองรับแล้วจะผลิตอะไรนะครับภาครัฐก็ต้องส่งเสริมให้สัมพันธ์กับตลาดพี่น้องนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกพืชเนี่ยจะเน้นข้าวซะเป็นหลักแต่ในความเป็นจริงแล้วข้าวนั้นต้องการน้ํามากกว่าพืชอื่นๆต้องการนะครับน้าต่อไร่เนี่ยพันสองถึงพันหลูกบาทเมตรต่อการเพาะปลูกในขณะที่ พืชอย่างอื่นนะครับต้องการน้ําในปริมาณที่น้อยกว่าถึงครึ่งต่อครึ่งนะครับตัวนี้รัฐต้องช่วยให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและขายที่ไหนนะครับรัฐต้องเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรสามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้มากขึ้นและก็ต้องขายายตลาดระหว่างประเทศครับรองรับปริมาณการผลิตที่มากขึ้นสไลด์ถัดไปครับส่วนหัวใจสุดท้ายนั่นก็คือเอานวัตกรรมมาเสริมภาครัฐต้องเสริมความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตรให้พี่น้องกเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตนําโดรนทางการเกษตรมาใช้นําระบบพยากรณ์ที่แม่นยําทางการเกษตรมาใช้และภาครัฐนะครับต้องจัดทําแผนที่สภาพดินทั่วประเทศอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยครับพื้นฐานเริ่มต้นของการเพาะปลูกคือดินนะครับสำรวจอย่างไรครับก็สํารวจค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับทั่วประเทศทําออกมาเป็นแผนที่ให้ละเอียดถึงระดับตบําบลระดับหมู่บ้าน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรนําไปใช้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กเกษตรกรสามารถตรวจสภาพดินได้ด้วยตัวเองซึ่งทุกวันนี้นะครับอุปกรณ์หรือว่าวัสดุเครื่องมือในการตรวจสภาพดินตรวจความเป็นกรดเป็นด่างนั้นมีราคาถูกมากครับแค่หลักสิบเท่านั้นนะครับสำคัญอย่างไรครับค่า ph ก็คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับดินที่มีความเหมาะสมค่า ph ที่เหมาะสมนั้นก็คือค่าระหว่าง5.5ถึง7.0 นั่นคือดินที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆหรือเป็นกลางนะครับสำคัญอย่างไรครับก็ดินที่มีสภาพความเป็นกลางนั้นนะครับจะมีความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุให้พืชน,นั้นนําไปใช้ต่อให้เราใช้ปุ๋ยดีแค่ไหนก็ตามปุ๋ยสูตรเทวดาแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าดินเราไม่มีการปรับสภาพ pH ที่เหมาะสมไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุนําไปใช้นั้นไปใช้ได้นะครับ ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมให้เกษตรกร,กรมีความรู้ในการตรวจสภาพดินและก็ปรับสภาพดินให้เหมาะสมหากดินเป็นกรดก็เติมขีเท่าเติมปูนขาวเติมโดโลไมท์เข้าไปหรือถ้าเป็นด่างก็เติมกำมะถันเข้าไปสุดท้ายครับก็นอกจากสไลด์สุดท้ายครับ,นอ,อรบนอกจากปัจจัยการผลิตพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องการตลาดที่ภาครัฐต้องเตรียมไว้ให้เกษตรกร ข้อมูลและองค์ความรู้คือหัวใจสําคัญเพราะฉะนั้นรัฐต้องนําพาประชาต้องเดินตามต้องเพิ่มสื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรกรยุคใหม่ครับกราบสวัสดีครับขอบคุณครับ